สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 1:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถเลขจิตค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะมอบหน้าที่นี้ให้น้องมวยเลยอ๋อนี่ค่ะหนูถือไว้เลยนี่ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไม่ได้ไปแข่งขันไม่ได้แข่งที่ไหนไม่ได้สู้กับใครใช่ค่ะเอามาให้ชมกันว่าตัวอย่างคือส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยเอาน้ำใจค่ะปันให้ตั้งแต่หลังจากที่ไหว้ครูมาแล้ว5 เมษายนโอ้ใช่แล้วเราก็ลงพื้นที่ไปช่วยจังหวัดเลยค่ะท้ายนี่นะฮะของเรารวบรวมได้พอสมควรเราจะลงพื้นที่ช่วยครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่หลังจากกฐินแล้วนี่แหละค่ะที่ให้เห็นเป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านได้ร่วมการทั้งอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไม่ได้มีแค่การเรียนอย่างเดียวแล้วไม่มีการกีฬาอย่างเดียวแต่ยังมีทั้งอุปกรณ์ที่พอที่จะไปช่วยเหลือน้องๆบางคนที่เขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มีตกทุกข์ได้ยากที่บอกว่าในเรื่องของสุขภาพก็ยังมีอยู่บ้างทั้งรถเข็นทั้งขนมนมเลยก็ยังพอมีอยู่เห็นแล้วชื่นใจนะแต่ละครอบครัวแต่ละท่านเนี่ยเวลาไปเจอน้องๆหนูๆนะไกลปืนเที่ยงเขาต้องการใช้ประโยชน์นะเป็นกีฬาต้านยาเสพติดเป็นกีฬาสร้างความสามัคคีในชุมชนในหมู่คณะค่ะเหมือนกันใช่และเดี๋ยวนี้นะฮะก็บอกว่าการพัฒนาต้องเริ่มต้นจากเยาวชนครับนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะเพราะว่าวันศุกร์ที่23 ตุลาคมนี้เนี่ยใครที่ตั้งใจว่าอยากจะมาเจอกันนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูหรือว่าพิธีไหว้บรมครูพระพิราบนะคะหลายท่านได้ลงทะเบียนกันแล้วแล้วก็บางท่านแบบบ่นเสียดายว่าอุ้ยลงทะเบียนกันไม่ทันโทรมาไม่ทันก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะว่าเราเปิดรับหน้างานนะคะก็วันศุกร์ที่23ในเช้าๆก็สามารถมาลงทะเบียนหน้างานกันได้นอกจากมาถึงแล้วนะคะได้มาแสดงเมตตาจิตต่อครูบาอาจารย์แล้วมารับของขวัญสุดพิเศษจากครูหัตถาก็ใครที่มีอุปกรณ์การเรียนการกีฬาเนาะอยากจะนำตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่ใช้ได้แต่ขอเป็นสิ่งของที่ยังใหม่อยู่เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆก็หยิบกันมาคนละไม้คนละมือนะมามอบให้แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันแล้วก็เตรียมตัวกันนะฮะต้อนรับท่านสู่บ้านหลังนี้นะฮะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ในน้อมนะน้อมให้ท่านทั้งหลายนะครับเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูหัวใจเปิดประตูความสว่างแห่งดวงตาแล้วมาพบมาเจอนะฮะหน้าบ้านกับหลังบ้านเราหน้าบ้านก็คือตรงที่เรานั่งเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมครับเราก็จะมานั่งนะแล้วก็จะมาเสวนากันเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของที่ว่าเรามารวบรวมนะ2 ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างกับบารมีเสียงครูพิราบส่วนด้านหลังที่ทะลุนะฮะด้านหลังไปเนี่ยเราก็จะให้ท่านนั่งอย่างแอร์เย็นๆนะเข้าคิวในการครอบครูไหว้ครูแล้วก็สอบถามเรื่องราวความเป็นมากับเรื่องของลายเซ็นเรื่องแม่นางรถรวมทั้งตัวเลขนะผู้ชมจะไขปริศนาตัวเลขแห่งความรักตัวเลขความรักใดจะสวยสดงามไขปริศนาเรื่องราวความเป็นหนี้ไขปริศนาเรื่องราวที่ดินที่จะสำเร็จหรือไม่กับการขายการซื้อขายกับนักธุรกิจดังนั้นเตรียมโฉนดที่ดินโฉนดสำเนามาใช่ครับฉะนั้นวันที่23ตุลาคมเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเจอกันตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยทุกนาทีนะคะมีเรื่องราวดีๆมีกำลังใจดีๆแล้วก็เราทุกคนต้อนรับคุณผู้ชมเนี่ยเข้าสู่ครอบครัวของคณะจิตจริงๆแล้วก็เป็นอีก1ครั้งค่ะที่ครั้งนี้เราเปิดบ้านต้อนรับที่นี่แบบค่อนข้างเยอะมากที่พื้นที่ทุกพื้นที่ตรงบริเวณนี้เนี่ยเราจะรวมกันด้วยหัวใจสิทธิ์ที่รักครูนี่เองคือตอนนี้มีการเคาะประตูบ้านเพราะว่าเราปิดประตูบ้านปิดการรับลงทะเบียนไม่พอท่านผู้ชมในการที่ท่านจะนั่งแต่ว่าเราก็พยายามนะจัดพื้นที่จัดสรรเป็นส่วนน้อยๆเนี่ยหลากหลายคนก็อยากมาลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนฉันไม่รู้ละมาจ้าเอ๋กับครูท้าก่อนลองเสียจะไม่ให้ฉันนั่งให้รู้ไปมันเรื่องนั้นนะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดานะในการที่จะมาไหว้ครูว่าครูมันมีเงื่อนไขแค่สถานที่นั่งแค่นั้นแหละส่วนเรื่องอาหารการกินลงทานเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวเต็มที่มีทั้งกาแฟสดกาแฟเย็นขนมไก่ทอดนะเหนียวไก่เหนียวไก่ครับเนี่ยครับจำได้ไหมจำได้นั่นแหละจะเหนียวไก่เนี่ยมีนะฮะคือเขาคือเปิดบ้านทั้งทีอ่ะแล้วก็ทุกคนมาทานข้าวร่วมกันศิลปินนักร้องดารานักแสดงเพียบเพียบมาโอ้โหเนี่ยนี่ครูมโนรามาจากคณะนะเอานะนัทศิลป์จากนครราชสีมานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชใช่มาจากภาคใต้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่รัชนกศิโรพันธ์มาด้วยมาร้องเพลงขับกล่อมให้ทุกคนได้ฟังเขาเตรียมเพลงสำหรับครูโดยตรงนะเคยฟังน้องรัชนกร้องเพลงเอื้อนเอ่ยไหมโอ้ไม่เคยเลยนี่ผมก็ไม่เคยในเมื่อวานนี้เขาไตเติ้ลให้ฟังก็มาด้วยนะมาเลยว่ามาจัดหนักจัดเต็มค่ะแล้วก็พี่สุเทพนะฮะพี่เด๋ออันนี้ดอสราวมาด้วยแล้วก็หลายๆคนที่ลงทะเบียนแล้วหรือจะไปลงทะเบียนวันที่23มันก็ตามแหละนะคะเรามาด้วยหัวใจที่เป็นหัวใจที่รักแล้วก็เคารพในครูบาอาจารย์ฉะนั้นวันนั้นเราจะมาแสดงมุ่ยตาจิตต่อครูบาอาจารย์พร้อมๆกันน้องมุ่ยอาจารย์อยากเห็นน้องมุ่ยใส่เสียนุมานใช่ไหมฮะนุมานนะฮะได้ค่ะได้ค่ะได้ไหมปีนี้อาจารย์ให้ใครอยากเห็นนะพิธีกรนะฮะ
ใส่เสียนุมานได้รำถวายครูอะไรอย่างนี้ถวายครูคือประจำนะเราไม่ได้เป็นร่างทรงกรุงเทพแล้วเรียนให้ทราบเลยรอบปีนี้นะฮะความเข้มข้นท่านจะเป็นเขาว่าตามท่านไปแล้วผมก็ไม่ลบหลู่แล้วก็ให้เกียรติทุกท่านฉะนั้นมากันเนี่ยมามุทิตาจิตครูบาอาจารย์จะได้นำครูบาอาจารย์นำทรัพย์ปัจจัยมารวบรวมเพื่อจริงๆหลักๆของเราเนี่ยเพื่อตั้งกองกฐินให้ครูบาอาจารย์ที่ท่านนับถือครูบาอาจารย์ของผมครูบาอาจารย์ของครอบครัวมิราเคิลแล้วก็มูลนิธิที่ผมเป็นประธานมูลนิธิเนี่ยเอามารวมเป็นหนึ่งเดียวกันจัดกองปุ๊บเนี่ยเราจะได้จัดสรรปันส่วนเพราะว่าสัปดาห์ถัดไปหลังจากที่เราได้ครอบครูไหว้ครูกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นกฐินกฐินนี่เรียงกันมาเป็นระดับเป็นขั้นตอนเยอะมากใช้เงินเยอะฉะนั้นเยอะหรือน้อยไม่รู้นะฮะเขาพยายามจัดสรรปันส่วนตามความเหมาะสมนะฮะฉะนั้นแล้วนะฮะผมมีความตั้งใจสูงนะท่านผู้ชมจะสำเร็จสำเร็จไม่รู้นะฮะถ้าก้าวแรกดีก้าวหน้าก็สำเร็จถ้าก้าวหน้าไม่มีไปก้าวต่อไปก็ไม่เดินมาเดินทางจะมาหรือไม่มาเนี่ยนะครับก้าวไปพร้อมๆกันอ๋อต้องก้าวพร้อมกันจะได้ไปร่วมกันสายบุญร่วมกันด้วยแล้วก็เอาฟุตบอลหรือว่ามีโอกาสนะเอามาก็ได้ไม่เอามาก็ได้ถ้าเอามาแล้วก็มีของไปเปลี่ยนกันเอามาแลกของขวัญกันแลกของขวัญครูกันจะปีใหม่อยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะของขวัญให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยจะได้บอกบุญซะทีเดียวคือเจอกันเนี่ยเดือนพฤศจิกายนแทบไม่ว่างใช่ค่ะไอ้ครั้นจะมาให้เจอทีละลูก2ลูกก็คงจะยากฉะนั้นมาเจอกันมาจ้าเอ๋กันใครจะนำมาก็ได้หรือว่าฝากกันมาก็ตามค่ะใหญ่น้อยเป็นวันหยุดต่อเนื่อง23 24 25 23เป็นวันเสาร์ค่ะหรือเปล่า23เป็นวันศุกร์วันศุกร์ไงนะ24 24เป็นวันเสาร์นะครับ25เป็นวันอาทิตย์นั่นแหละค่ะหยุดต่อเนื่องอีก2วันค่อยเที่ยวกัน23ก็มามุจาจิตนะครับใช่ค่ะก็มาร่วมบุญกันแหละนะแล้วก็สำหรับใครที่นะตั้งใจว่าอยากจะร่วมปันเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐินเองเนี่ยวันนั้นก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงได้เพิ่มเติมเพราะว่าบางท่านเองก็ได้โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาจองวัตถุมงคลครูกันแล้วนะคะตรงนี้ก็วันนั้นเนี่ยคงจะได้มีโอกาสได้รับไปแล้วก็ตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์ปัจจัยที่คุณผู้ชมร่วมบุญร่วมกันเราก็จะไปต่อยอดกฐินวันนั้นจะมีต้นกฐินใช่ไหมคะเป็นการต่อยอดให้ด้วยนะก็จะได้ไปร่วมบุญกันแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าใครที่อยากจะแจ้งความจำนงกันเนี่ย2เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ก็ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดกันได้แล้วก็ส่วนที่สำคัญค่ะอุปกรณ์การในการกีฬาตรงนี้เราก็จะเดินทางกันน่าจะเป็นช่วงหลังกฐินนะคะที่จะไปมอบให้กับน้องๆหลายโรงเรียนเลยครับก็เป็นพระป่าตามโรงเรียนแล้วก็คือเราไปมอบส่วนใหญ่ก็เป็นโรงเรียนห้องน้ำห้องท่านะห้องสมุดแล้วก็จะเน้นนะรอบปีนี้ผมได้ติดต่อกับโรงงานหนึ่งที่เป็นโรงงานกระดาษช็อกไล่ฝุ่นอ่ะไม่ใช่กระดานผมเรียกผิดเปล่าไม่รู้ฝุ่นไล่ช็อกหรือเปล่ามั้ยนะนะฮะเป็นกระดานเนี่ยแหละนะม้วยเวลาก็ไปพรีเซนต์เรื่องงานหรือว่าคุณครูไปสอนการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยเราก็จะเริ่มจัดทำนะเป็นกระดานนี้แล้วก็ปราศจากฝุ่นนะเป็นช็อกปกติถ้าเป็นช็อกนี่คือทั้งฝุ่นแต่มันทั้งเศษแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นแบบไร้ฝุ่นในฝุ่นก็คือมอบให้หลากหลายโรงเรียนนะที่จะไปลงพื้นที่ตรงนี้ก็ฟรีๆเขาไม่เสียสตังค์กันก็อยากจะขออยากจะช่วยกันแต่แล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีอุดมการณ์แน่วแน่ค่ะเพื่อสร้างนะเพื่อเสริมเติมเต็มให้กับมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยนะฉะนั้นรอยยิ้มของท่านสักเล็กน้อยของฝันเล็กๆน้อยกับน้องติดไม้ติดมือมาหรือไม่เอามาก็ดีใจนะเราจะได้ร่วมทั้งสร้างบุญบารมีแล้วก็ทานบารมีในเวลาเดียวกันท่านผู้ชมครับแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของตารางบุญกันด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันกับกองกฐินนะคะก็ในช่วงของประมาณวันที่31ตุลาคมและช่วงปลายเดือนตุลาคมยาวเลยเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยอย่างที่แรกคือเป็นที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้แหละอาจารย์ก็ไปหาต้นกฐินท้ายๆกัตนาเนี่ยแหละไปตัดมาเรียบร้อยกับน้องต๊อกน้องทีมงานมิราเคิลพอไปเรียบร้อยแล้วก็ลิดใบออกแล้วก็ใส่สายสินได้นะฮะมีใช้ผ้ายันอัคระครูปลูกต้นไม้ต้นกฐินของเราเนี่ยให้เรียบร้อยทีนี้วันนี้นะม้วยเรามาดูกันเป็นวัดที่เรามีเจตจำนงในการสวายพระเพียงอย่างเดียวแต่เผอิญวัดนี้เป็นวัดเพิ่งสร้างใหม่หมายถึงว่าอุโบสถเพิ่งสร้างใหม่แล้วรอบปีก่อนปีกายเนี่ยพอพระไปถวายเป็นพระนาคปกประกับประดับประดาด้วยคริสตัลนะครับองค์มูลค่าประมาณ 5-6 แสนบาทเห็นไหมฮะพออยู่ในพระโบสถ์ปรากฏว่าหลังคาไม่มีก็ต้องมีพระป่าไปก็มีพระศรีวลีไปถวายพระป่าเสร็จได้พอก็จะมีเป็นกฐินไปร่วมสุดท้ายแล้วก็เป็นองค์เป็นร่างขึ้นมาอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นเหมือนบ้านดงแล้วใช่ค่ะบ้านดงเมื่อวานคุยกับอดีตท่านนายกสมบูรณ์นายกสมบูรณ์ท่านบอกว่าสำลิดที่ผลไป 95% เดี๋ยวเห็นภาพจะรู้ว่าเป็นยังไงดูต่อแล้วกันพอวันเนี้ยวันที่1พฤศจิกายนอันนี้ก็เป็นพิธีบวงสรวงนะคะที่เป็นมหาเจดีย์นะในที่วัดเขาลังพัฒนานะครับบางศิลาฤกษ์ก็ไปนะไปร่วมด้วยช่วยกันนะวันที่1แล้วก็อย่าลืมฝากด้วยฝากด้วยฝากนิดนึงนะฮะวัดเขาสูงแจ่มฟ้าพระอาจารย์เม่นพระเดชพระคุณเจ้านะท่านฝากมาว่าแนว
โยมฐานะช่วยประชาสัมพันธ์วัดท่านด้วยนะอาตมาด้วยนะที่นี่นะฮะก็จะสร้างพระอุโบสถเหมือนกันเป็นหลังคาเหมือนกันนะอันนึงเนี่ยครับว่าเค้าเรียกนะหลังคาเนี่ยนะก็จะแผ่นนึงกระเบื้องกระเบื้อง13บาทเองแต่เราทําบุญเกินมานะอยู่แล้วไปที่วัดเลยนะท่านผู้ชมนะไปเจอกันที่นั่น1พฤศจิกายน2558นะครับวัดเขาสุงยภาฝากไว้ด้วยใกล้กฐินเค้าที่นั่นแวะเวียนไปได้อีกสัปดาห์นึงวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี่แหละฮะวัดร่วมการถวายพระนางปรกครับวัดนางปรกนะวันนี้ก็คุณคุยกับคุณรัชนกถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมด้วยนะว่าจะไปที่วัดเขาแร่นะถ้ามีโอกาสนะอันนี้ยังไม่รับปากแต่ก็บอกว่ามีเวลาก็จะไปร่วมงานที่นั่นนะฮะ7พฤศจิกายนเจอกัน2558นะครับโดยพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดท่านเมตตาให้ผมนะฮะไปร่วมเป็นประธานเขาเพราะครั้งหนึ่งอ่ะเราไปได้ตั้งของป่าเสริมวิญญาณแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งถวายให้กับวัดนี้ด้วยนะครับถวายนะฮะเพื่อน้องบูชาเพื่อสร้างพระนาคปกนะครับต่อมานะคะวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนอันนี้ก็วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทราก็เดินทางต่อกลับปุ๊บมาที่นะฮะลงมาใกล้กรุงเทพฯซะนี่ก็คือฉะเชิงเทราดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่อยู่ใกล้ๆวัดนี้นะครับวัดวังหินเขาชะเอมไปเจอมีพิธีกรรมแน่ๆนะร่วมกันแล้วก็เอาเงินรายได้ทั้งหมดหรือว่าแม้แต่กองกฐินเนี่ยร่วมถวายหลวงพ่อเพื่อสร้างพระอุโบสถกันครับน่ะถัดมาเลยค่ะอีกสัปดาห์นึงจะไปที่อีสานกันนะที่วัดบ้านบากจังหวัดศรีสะเกษวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนวัดบ้านบากนี่ก็บอกว่าผมวงเล็บตัวเองนะฮะตำบลนี้ลำนะครับว่าเขตเนี้ยลำบากจริงๆก็คือสร้างมาเนี่ยประมาณ28ปีนะก็ยังไม่แล้วเสร็จ2ชั่วอายุคนที่สูญเสียไปแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าในรอบปีที่ผ่านๆมาเนี่ยกฐินมักจะตกค้างไม่มีแต่ปีนี้ก็เลยเป็นเจ้าภาพองค์กฐินอย่างเต็มตัวแล้วก็คือสร้างมานานแล้วเห็นใจถ้าช้าโบสถ์นะหลังคานี้นะก็จะไม่สำเร็จที่ผลทันทีนะเพราะว่าหนึ่งฝนตกแล้วก็น้ำฝนกรดใช่ไหมฮะกัดปูนกัดหินกัดก็กัดเรื่องของไอ้เนี่ยจะมีเหล็กฝนกรดใช่ไหมพอกัดปุ๊บเนี่ยก็ต้องปูก่อนโบสถ์อาจจะพังก็ได้เพราะในนี้มีพระนาคปกประดิษฐานอยู่แล้วแล้วก็มีต้นนางตะเคียนอยู่ข้างหลัง4ต้นด้วยกันต้องไปบอกกล่าวบวงสรวงยังมีพิธีกรรมที่นี่ด้วยนะฮะเพราะนั้น14เจอกันนะที่วัดบางบาก15นะต่อเนื่องเลย15ที่วัดบ้านตาเสกเมื่อกี้กันทะลมอันนี้กันทะลักอันนี้กันทะลักคนละฝั่งเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีอารมณ์ดีแล้วก็รักดีนะครับนะฮะรักดีรักตามดีงามรักนะตามเป็นหนึ่งเดียวสามวิธีกันนั่นเองก็ข้ามฝั่งมาท่านผู้ชมมาร่วมกันอีกสักครั้งหนึ่งกับที่นี้เลยนะฮะวัดบ้านตาเสกนะเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาก็ได้มีการถวายพระประธานคือพระพุทธชินราชแล้วก็กองพระป่าประมาณเกือบ 200,000 กว่าบาทไปแล้วนะคะก็ได้ไปร่วมกันแล้วแหละที่นั่นทำไปในการวางศิลาฤกษ์ไปแล้วด้วยก็เดี๋ยววันที่15คงจะได้ไปเห็นภาพเพิ่มเติมกันก็ฝากไว้นะท่านผู้ชมนะแฟนรายการทุกท่านนะครับวัดนี้ก็นะกำลังดำเนินการตั้งโบสถ์หลังใหม่เลยเพราะว่าให้มูลนิธินะเข้ามาอุปถัมภ์ความชูก็ดูแลกันไปนะกระจายออกไปทั่วที่ตัวใจต่อมาปื๊ดนะเปลี่ยนที่อีกสัปดาห์นึงนะเดี๋ยวก่อนถึงวันที่22พฤศจิกายนขอเป็น21วันเสาร์ที่21ช่วงประมาณเย็นๆเรามีกิจกรรมที่นั่นน้องมั่วจะไปร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตที่นั่นนะพร้อมกับน้องทราย The Face Thailand ตอนนี้จะมีผลงานทางอะไรตอนนี้ช่อง3แล้วค่ะตรงไหนฮะดาวหลงฟ้าผู้ผาสีเงินแล้วอาจารย์ณัฐฐาก็จะไปอาจารย์ณัฐฐาเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงละครเรื่องนี้ด้วยและยิ่งใหญ่มากที่เซ็นทรัลเวิลด์วันที่วันอังคารที่27ตุลาคมแน่ไปเจอโอ้โหวงสรวงที่นั่นเลยนะฮะเป็นเรื่องแรกที่ครั้งแรกเลยนะกับตนาด้วยนะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะวันเสาร์ที่21ไปกันหมดนะก็ไปกันหมดเลยแล้วน้องรัชนกจะไปด้วยพี่นกก็จะไปร้องเพลงไปร้องเพลงกันวันนั้นได้ฟังเพลงเพราะๆจากพี่รัชนกด้วยชาวบ้านดงเตรียมตัวมากันเยอะนะที่นี่นะที่บอกว่าเสร็จไป 9.9.5%แต่ว่ากฐินเนี่ยก็ต้องไปต่อยอดเพราะว่าจะได้มีการเฉลิมฉลองคือพูดง่ายๆเนี่ยผมคุยกับคณะกรรมการว่าเราเนี่ยเราเอาเงินที่เขาเป็นเจ้าภาพในการฝังดวงนิมิตเนี่ยเอามาใช้ในการสร้างเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยแหละฮะคนนี้เลยฮะเป็นคนต้นคิดนะท่านอดีตนายกสมบูรณ์นะท่านนายกเนี่ยผมเรียกท่านนายกแล้วคณะกรรมการก็เห็นดีด้วยเห็นไหมล่ะคือวันนี้เขาทำจริงๆเงินไม่มีแล้วจะจัดงานก็ไม่มีฉะนั้นขอแรงอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะไปช่วยบ้านดงนะฮะเราก็จะไปกันไปเป็นเจ้าภาพนะเป็นประธานร่วมนะกับวัดบ้านดงผมเลยเปิดว่างๆใครเป็นประธานอะไรร่วมไปฮะนะมีหาเพราะวัดนี้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็คงจะหาวันฉลองอาจจะเป็นเดือนมีนาก่อนเมษาสักนิดนึงถ้าเมษาเดี๋ยวรถติดค่ะนะมีนาฉลองใหญ่โอ้บุญใหญ่นะนี่คือแบบแล้วเห็นมาตั้งแต่แรกเทวดานี่มารออยู่แล้วนะโอ้ใครบ้างนะที่จารึกไว้แผ่นกระเบื้องแผ่นประตูนะปูนทรายทุกอย่างอย่างเงี้ยเราช่วยกันเห็นแล้วชื่นใจนี่แหละฮะแล้ววัดแรกเลยที่ว่าวัดนี้นะภาวนา
คือจำได้เลยน้ำมือก็ต้องจำได้วันนั้นไปกับพิธีกรหลากหลายคนจำได้ไหมจำได้เลยตอนนั้นแล้วก็น้ำท่วมอยู่ด้วยเอาแหละไปรู้สนใจวัดบ้านตรงดีผมจะสร้างโบสถ์ให้ครบ7โบสถ์นั่นครบเลยครบจริงๆครบเลยค่ะเพราะว่ารอบปีนี้น่ะ7โบสถ์เลยไม่รู้จะสำเร็จไม่สำเร็จแต่ว่าตั้งใจก็ต้องทำค่ะแล้วก็มาครบจนได้ครบเลยค่ะตอนแรกตกไปวัดหนึ่งวัดกัลยาณ์เพราะเรานับวัดเขาลังไปด้วยแต่จริงแล้วคือทั้งหมดละ7โบสถ์อีก1มหาเจดีย์โอ้เห็นแล้วก็เหนื่อยแต่ก็ต้องทำนะครับเพราะทำด้วยหัตถาหัตถาต้องทำนี่แหละค่ะแล้วก็อีกวันนึงคือวันอังคารที่24พฤศจิกายนอันนี้แหละค่ะที่วัดกัลยาณ์รัตน์จังหวัดนครสวรรค์ต้องขออภัยท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะท่านก็บอกทีมงานจงโยงโยมมาถาเขาไม่มาวัดเราและอาตมาเราเลยมาครับท่านครับนะฮะเพราะว่านี่แหละฮะวัดกัลยาณ์รัตน์เนี่ยเป็นวัดที่คณะกรรมการนะฮะหรือว่ามีแฟนรายการแนะนำผมยังไม่เคยไปเลยวันนี้แต่ทราบมาเลยตอนแรกนะที่เอาหลังคาใส่ว่าอนาคตน่าจะเป็นอย่างเงี้ยปรากฏว่าหลังคาโบสถ์ไม่มีน่าสงสารมากๆดังนั้นแฟนรายการทุกท่านนะฮะหรือแม้แต่นะท่านที่อยู่ใกล้นครสวรรค์เราเจอกันนะที่นั่นเลยคือต้องบอกว่าเป็นเช้าตารางบุญจริงๆนะช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงก็จะว่าแล้วก็ปลายเดือนพฤศจิกายนแหละนะก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะอย่างน้อยๆได้มีโอกาสได้สะสมบุญกันนะได้ร่วมกันทำบุญกันเป็นมหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กับบางคนก็บอกว่าเสี่ยงนะทำได้ไง7โบสถ์พร้อมๆกันผมเนี่ยแหละฮะเป็นคนไม่เหมือนชาวบ้านเขาเหมือนชาวบ้านที่เขาพักไม่เสร็จอ่ะเออจริงๆฉะนั้นใครอยากทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วมีอะไรที่โดดเด่นเฉพาะตัวฉะนั้นไม่ต้องทำเหมือนใครแล้วฮะเราทำด้วยใจศรัทธาเสร็จไม่เสร็จไม่รู้แต่ว่าเรามุ่งหน้าให้เสร็จและพร้อมใจกันนะครับทุกท่านเรียนเชิญทุกท่านเลยมาร่วมกัน23นี้เจอกันท่านใดที่จองวัตถุคนก็โอนมาก็ได้หรือไม่สะดวกก็ขอมารับที่นี่เลยนะครับเป็นกองบุญกองกุศลมันเป็นประเพณีของมิราเคิลกับครอบครัวดาจิตกับมูลนิธิผมนะครับนะคะว่าท่านไหนที่แบบสะดวกจะมารับชุดวัตถุมงคลครูวันนั้นก็แจ้งความจำนวนอาจจะต้องมีหลักฐานสักนิดนึงเป็นสลิปหรืออะไรก็ตามนะมารับที่นี่ไปหันมาน้องมั่วหรือว่านี่หมวกกันน็อกไม่ใช่นะครับลูกฟุตบอลนะครับผมพยายามมองอยู่เอ๊ะน้องทีมขันลืมหมวกกันน็อกไปเป็นฟุตบอลเนี่ยนะฮะนะครับแล้วบอกเลยว่าตรงนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะบางส่วนเท่านั้นนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่23ตุลาคมจะได้เห็นว่าเยอะมากค่ะกองทัพทั้งอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะตุ๊กตาของเล่นที่จะนำไปมอบให้กับน้องๆเนี่ยเยอะมากจริงตัวแรงนะแรงใจแฟนรายการเราเยอะนะค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้บอกว่าอยากได้วัตถุมงคลอยากได้หัวใจหัวขาไปครอบครองนะครับคือเขาเห็นใจนะฮะทุกบ้านที่เห็นใจตั้งแต่ป่วยมาเนี่ยเว้นเป็นเดือนนะฮะเมื่อวานนี้ก็ไปเจอไปแฟนรายการถามว่าทำไมไม่เจออาจารย์รัฐาเลยนะครับผมไม่ได้บอกว่าแอบตัวป่วยนะฮะป่วยกายป่วยใจเพราะว่าทำไมนะซับก็ไม่ค่อยเข้ามาลื่นไหลเหมือนช่วงสร้างพักเลยเพราะว่าหนึ่งเห็นใจเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจไม่ใช่ดีนะกำลังจะดีขึ้นแต่ถ้าเราทำบุญนะฮะจะพยุงเศรษฐกิจได้ดีเพราะหนึ่งมีฝันกำลังใจว่าเราอย่างน้อยนะก็มีเสบียงบุญในอนาคตการเกิดขึ้นแล้วนะถ้าชาติหน้ามีจริงจะเจอกันจ้าเอกันก็เจอบุญทำบุญต่ออีกเพราะแม่ผมชื่อบุญชินผมก็ต้องทำบุญอย่างต่อเนื่องนะครับแม่ชื่ออะไรอ่ะนะชื่อศิลปภาอะไรครับแปลว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกลับไปถามมามานะจะได้แปลให้ถูกนั่นแหละร่วมบุญกันเนี่ยค่ะแต่ว่าอยู่คู่กับอาจารย์ฐานเนี่ยก็ทำบุญจนชินเหมือนกันน้ำมวยพูดถึงวันที่23นิดนึง23นี้ก็คือจะเลี้ยงเพลถ้าเลี้ยงเช้าเนี่ยไม่ทันบางท่านอยู่ภูเก็ตขึ้นเครื่องมาไม่ทันกลัวน้องตะน้องตะพาศิลปินนะเดินทางไม่ทันกลัวร้องชนรถติดงานกลัวไม่มาไม่ทันก็เลยเป็นเพลนะเพราะว่าแฟนรายการหลายคนเนี่ยอยู่ต่างที่ต่างทิศกันเป็นเพลนะท่านผู้ชมนะมาเลี้ยงพระแล้วก็เราก็จะถวายสังฆทานแล้วก็นะจะให้พระเดชพระคุณเจ้านะท่านเป็นตัวแทนเป็นองค์ที่รับนะเงินเลือดกองกฐินส่วนหนึ่งก็แบ่งเป็นพระป่าไปด้วยดังนั้นมากน้อยไม่รู้อะเราทำไปนะด้วยจิตวิจัยครูบาอาจารย์ตรงเนี้ยทำจริงๆฉะนั้นมาร่วมกันใครไม่ลงทะเบียนก็มาจ่าเอกันที่หน้าออฟฟิศครอบของมิราเคิล Channel บอกแจ้งจำนงว่านะทำตัวให้นะมั่นใจเลยว่าอยากจะมาไหว้ครูแค่นั้นแหละครับนะฮะไม่มีสตังค์ก็มาได้นะแต่ถ้าท่านใดที่ลงทะเบียนผมจะมีเสียนครูที่มูลค่าประมาณ10,000บาทนะฮะมอบให้19เสียนนี่มาลุ้นกัน19เสียนนะท่านผู้ชมเสียนด้วยกันนะนั่นแหละฮะจะมอบให้ท่านที่ลงทะเบียนเพราะท่านรักษาสิทธิ์ท่านไว้นะฮะมีมูลค่าแน่ใช่ค่ะอย่าลืมจับฉลากเท่านั้นเลยแล้วไม่มีอีกแล้วนะครับผมไม่ได้ให้มีให้จำหน่ายให้บูชาแล้วเพราะว่าพระเสร็จแล้วโครงการก็เหลือแต่โบสถ์โครงการก็เหลือของมูลนิธิที่เรารอบปีต่อไปก็จะทำเฉพาะสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานแล้วสอนคนแล้วถึงเวลาแล้วนะฮะปล่อยให้น้องมวยนะปล่อยให้น้องต้องเนี่ยดูแลกันบ้างนะสร้างบทวิหารอาจารย์ก็จะสร้างคนเรื่อยๆเห็นไหมล่ะภารกิจมันเยอะทุกวันทุกวันก็ถอดแว่นเปลี่ยนให้แล้วนะครับนะถึงตัวว่าบอกอาจารย์แบบป่วยสุขภาพไม่ดีก็ไม่ได้เลยเป็นห่วงทั้งงานกฐินเป็นห่วงทั้งโบสถ์เป็นห่วงทั้งโครงการคืนชีวิตนะเริ่มห่วงฟุตบอลแล้วจะมีสักกี่ลูกเพราะว่าไปหลายโรงเรียนนะฮะโอ้ยไม่น้อย7-8โรงเรียนนะถ้าไปแล้วเนี่ยต้องไปให้ถึงนะครับ
ดังนั้นเตรียมตัวขึ้นมานะครับร่วมบุญร่วมกันนะร่วมบุญด้วยช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากด้วยเนี่ยเราเองก็สบายใจทําแล้วมันก็มีความสุขอิ่มใจนั่นเองไม่มีทุกข์หรอกฮะทําบุญเป็นการยกระดับจิตให้สูงขึ้นแค่นั้นอย่าไปหวังผลจิตมันสบายใจมันก็ดีตังก็มาถ้าจิตทุกข์ใจทุกข์ทําไปเสียดายสุดท้ายก็ลงนรกไม่ได้นะฮะอย่าให้ถวายไปให้พระให้วัดไหนแล้วโอ้โหเสียดายจังใช่หรือไม่ใช่ปล่อยเข้าไปพอทำแล้วจิตสบายหรือเปล่าแค่นั้นเองถามตัวเองก่อนนะครับอย่าลืมเจอกันเอาละนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆวันนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะส่งมาที่422160แล้ววันนี้ผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์ด้วยนะอยากจะมีโอกาสได้รับกัน5ท่านค่ะมอบไปเลยครับ5ท่านครับมอบไป5ท่านด้วยกันนะรีบส่ง SMS เข้ามาที่422160ประกันสักครู่ค่ะ